ใครๆก็อยากอายุยืนจริงไหมคะคุณผู้ชมคุณก็อยากจะอายุยืนวันนี้ดิฉันมีคาถาอายุยืนมาฝากท่องกันไว้ให้ขึ้นใจแล้วทำอายุยืนแน่นอนฟังไว้นะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยากินกล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ออกกำลังกายทุกวันขำขันบางเวลาแผ่เมตตาทุกคืนแล้วมายิบย่อยกันว่าอะไรยังไงหนึ่งคือกินปลาเป็นหลักแน่นอนปลาไขมันน้อยนะคะแล้วไขมันปลาก็คือไขมันที่ดีด้วยกินผักเป็นยามีกากใยช่วยขับถ่ายมีวิตามินมีประโยชน์ต่อเรารู้กันอยู่แล้วกินกล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้อุ้ยคุณคะกล้วยดีมากกินวันละ2ลูกนะเช้าลูกเย็นลูกนะมันได้ความหวานนะบางคนแหมกินอะไรแล้วอยากจะตบหวานนะก็ให้มันหวานจากผลไม้ด้วยดีกว่าอ่ะมีกล้วยน้ำว้าเสร็จปั๊บออกกำลังกายทำให้ทุกวันค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยวันละ2นาทีคุณทำต่อกันนี่มันก็หลายนาทีแล้วนะคะออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อเราจริงๆหลังจากนั้นขำขันบางเวลาเสียงหัวเราะค่ะมันทำให้เราไม่แก่มันทำให้เราไม่เครียดนะคะและสุดท้ายก่อนนอนค่ะสวดมนต์ค่ะคุณคะมันจะทำให้เรานอนหลับอย่างสบายใจมีความสุขตลอดคืนนั่นเองเพราะฉะนั้นย้ำกันอีกครั้งค่ะกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยากินกล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ออกกำลังกายทุกวันขำขันบางเวลาและสวดมนต์แผ่เมตตาทุกคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ